นมัสการเจ้าค่ะเจริญพรโอ้ได้ยินว่าเจ้าค่ะมังหันว่าได้ยินอ๋อไม่ยินเรื่องมาเนี่ยมังหันได้ไม่ยินแต่ไว้แมบฝนตกสิเจ้าค่ะฝนตกบ่เย็นชุ่มเย็นบ่โอ้ยขาดชมนี่น้อยเดียวเนาะคือว่าจังสั้นเอามันชมน้อยเดียวเดี๋ยวมันเรียนจืดนี่เนาะมันแห้งมันอะไรมันแห้งไม่บ้างกับมันแห้งไม่บ้างแต่เดี๋ยวพ่ออ่านเสียเอิญว่าอ่านเล่นสากก็ไม่เนี่ยเล่นสากเนี่ยโอ้เจ้าค่ะยังใครอยู่ตกไหมเย็นพอมีแห้งอยู่เนาะบ่ฮ้อนปานใดเนาะอันฝันหยังบ่เจ้าค่ะเอ้าก็ฝันอยู่แต่ว่าบ่แม่นอาจารย์ฝันน้องครูฝันอือมันเป็นโยมฝันเจ้าค่ะโยมบ่โยมหน่อยฝันลักษณะฝันเจ้ากับญาเพิ่นเจ้าค่ะเสียหัวตายสินะอือก็เป็นจริงเนี่ยว่าเป็นอย่างว่าตายเดี๋ยวผู้การเนี่ยฟันว่าตายเจ้าค่ะอายุแล้วอะ54อายุ54ตายที่มีศูนย์น้ำบัวก็เก็บไปแล้วโอ้เจ้าค่ะอายุการฝันสิบขวบโอ้ล้านสิบขวบยังตีฝันน่ะเออเป็นสิบพอตับพอตีพอฟันพอตีพอหายนะมีเนาะยิบขวบเนาะเจ้าค่ะยูมันนี่อ่ะเจ้าค่ะอันนั้นโค้งสุดท้ายเป็นยังไงเนาะกับปูโค้งสุดท้ายนี่โค้งสุดท้ายกับมันกับเหลือหน่อยก็เข้าตัวจ้าสีฟันชัดดีบ่นี่ชัดเจนปูชัดเจนยันบ่ชัดนะจ้าก็เน้นก็คือเก่าตัวเก่าตัวเน้นร้องศูนย์ไปแค่เดียววิ่งก็ยังเหมือนเดิมเนาะเก่าร้องศูนย์เนาะปูเนาะบ่ถิ่มบ่ปล่อยบ่หลับบ่ปากบ่ไหลจ้าบังหันนี่หันนี่เขาก็มาอยู่เด้เมื่อวันนี้มันกลับหัวกันได้เด้เนาะเนี่ยปูอย่ามันกลับหัวติกลับหัวต้องกลับหัวเป็นเก่าด้วยบังหันเป็นหกเนาะเจ้าค่ะแต่ว่าเก่านี่เลี้ยนโลดได้เท่ได้เท่อันโตจับคู่ดิปูจับคู่93เจ้าค่ะ04 04เหลือเท่านี้ได้งอนนี่เหลือสองหางแค่นี้ดิเจ้าค่ะแมนแต่ว่า4โตน่ะก็ว่าอยากให้ปะให้ติ่มให้ไล่แต่ว่าป้อมมักก้มตัดให้ได้ซ้ำนี่เหลือ4โตนี่โตเล็งมันเป็นต้นทำนักดังกว่าเลยเอ้าคือวางสั้นก่อนก้อนกับต้นแต่ว่ามันมาตัวเดียวเจ้าค่ะมันมาแข่งหกวันนี้มันดีมากสองโอบอืมแต่ถ้าบังเอามันก็มีอยู่ต่อสองกับศูนย์สามแม่นจ้ะตั้งแต่ปูไห่มาต้องหวดเนาะวิ่งบนล่างนี่เก้ากับศูนย์แต่ว่าซี่คู่ที่จับไห่มี93 92 03และ04เนาะปูแม่นจ้าเลข3ตัวปูไห่มา304 890และ047เนาะปูเนาะแม่นเต็มมาหมดนี่มันเหลืออยู่ตัวนี้ตัวเดียวเด้อืมตัวเดียวสุดเดียวเจ้าค่ะอันนี้ป้อมมาป้อมหักตัวเดียวเนาะเจ้าค่ะชอบป้อมชอบนะจ้าอันชอบนี่มันมี3 0 4ป่ะเจ้าค่ะอีกตัวนึงนี่เชียร์ไว้เป็นตัวกันกะก็ได้คือ0 4 7นี่ตัวนึงเจ้าค่ะตอนนี้เดี๋ยวไว้ตอนนี้ถ้ามันมากับตีมา3ตัวถ้ามันมา2ตัวก็3ตัวละตัวนี้ตัว043นี่นะเจ้าค่ะเพราะว่าปู่อยากให้ตัดให้น้อยที่สุดเนาะปู่เนาะย่านผู้เพิ่นงบบ่หลายแม่นย่านเพิ่นมีงบหน่อยผู้งบหน่อยเจ้าค่ะงบหลายก็จะไปพิจารณาเอาค่ะแต่ว่าเลขก็ตัดให้โค้งสุดท้ายก็มีให้วิ่งเก้านี่แหละเน้นเก้าแต่ว่าร้องศูนย์เนาะเน้นจับกล้วยจ้าเน้นเบิ่งทูบบ่เบิ่งทูบบ่ทูบตัวใดจ้ะปูได้ต้องไปบ่เห็นบ่เห็นอยู่เก้าสามสามเก้าเป็นบ่ปูนั่นแหละมันตัวเดียวกันเนาะตัวเดียวกันมันก็ถือต้นกันสองสามสามเทียเทียกันเนาะปูมันเอ๊ะเจ้าค่ะมันเหมือนกันแล้วนะมันสิไม่ดีรีบอดอันนี้มันเป็นชนกับเลขถูกเนาะแน่นก
ก็เลยตัดให้เหลืออยู่93กับ04จ้าตัดให้ให้น้อย2หางก็คือ93กับ04เนาะปู่แม่น0นี่มันมาเบิดปีบริษัทแท้เนาะเนาะมันก็เป็นไปได้แล้วเนาะมันก็ของบ่มีหางเลยแท้ได๋แม่นอยู่จ้าแล่นขึ้นแล่นลงอยู่นี่ว่ามาอยู่เบิดปีจ้าเฮ็ดเบิ่งจัดหาเบิ่งแน่อย่าปล่อยเพิ่มหลายแล้วเดี๋ยวก็โอ้ยแม่นเจ้าค่ะต่อยไว้นี่เนาะจักบาท2บาทพอได้ปุ้นได้แก้วนะปู่เพราะว่าเลขปู่เดินดีอยู่บ่เซาจ้าฮัลโหลน้ำหลายก็ดีได้หลายบุญหน่อยก็ได้หน่อยกินน้ำทำใดก็ได้นั่นแหละแม่นอยู่ปู่ตามบุญตามวาสนาเนาะปู่เนาะอยู่กับกินน้ำท่านจ้าแม่นอยู่จ้าเข้าปฏิภัยได้แม่นอยู่ค่ะเอมันก็ได้มาเจอกันเฮาเฮ็ดจังได๋ก็ได้ยังซั่นน่ะแม่นอยู่ปู่อืมแม่นอีหลีเว้าอีกก็ถืออีกไปเฮามาเฮ็ดหยังกันเต็มบอกปุ้นลําห้องก่อนสิยังสิไปเฮาซอยล่ะเจ้าค่ะอืมเออกันว่าโค้งสุดท้ายฟันน้อยหางแล้วก็ให้สุขให้มานําเด้อปู่เด้อค่ะอืมให้ศีลให้พรนั่น FC ผู้เพิ่นติดทั้งหมดมีสุขครับเจ้าค่ะสุขสุขผู้ไปก็มีโชคคนว่านะจ้าอืมสาธุอำลักษาเทวดาคุ้มครองเด้อเจ้าค่ะสาธุนมัสการปู่เจริญพรค่ะเดี๋ยวสามนาจะสรุปตัวเลขโค้งสุดท้ายกับชุดเต็มมาเปรียบเทียบให้เบิ่งนำเด้อค่ะสำหรับตัวเลขของปู่ลึกลับบุรีรัมย์จับตาดูดีๆจ้าหมดวังหันทั้งปู่เปิดให้มาจับคู่หลุดจ้าแต่หลีกเล่นกับเขาทั้งบุญทั้งนางเด้อค่ะในงวดวันที่16พฤษภาคม66เด้อสำหรับชุดตัดเนาะค่ะโค้งสุดท้ายและชุดเต็มให้น้อยหางกว่าเก่าชุดเต็มก็ยังเป็นบนวิ่ง9กับ0เด้อค่ะบนล่าง9กับ0แต่เน้นไปที่9ฟันให้ก็คือ93 92 03 04เลข3ตัวคือ304 890 047สำหรับเลขฝากมีที่มา074 85และ84จ้าอันนี้ให้มาตั้งแต่ต้องวดจ้าสำหรับโค้งสุดท้ายฟันให้น้อยหางที่สุดปูหลึกหลับเป็นให้มาคือวิ่งบนล่างฟันไปที่ศูนย์รอง9ยังคงเดิมจ้าแต่ฟันให้2คู่ในหนึ่งคือโค้งสุดท้ายฟันไปที่93กับ04จ้า2หางเท่านั้นแล้วเลข3ตัวฟันไปให้ที่304ตัดเล่นเอาเด้อค่ะแต่ตัวกันกันให้มาที่047จ้าก็ลองไปพิจารณาเบิ่งค่ะมักชุดเต็มก็จัดเด้อค่ะทางปูหลึกลับเพิ่นบอกว่าเพิ่นก็อยากตัดให้นิ่นๆค่ะผู้มีทุนน้อยเนาะก็สิได้พอตัดต้นทุนออกให้อีกแต่ว่าก็อยากให้จัดเบิดคู่โตจ้าปูก็บอกให้ใส่สติเด้อค่ะเป็นแค่แนวทางใส่วิจารณญาณเอาค่ะคลิปนี้ก็บ่เว้าหลายแยหางในวันที่16พฤษภาคม66ขอให้พี่น้องแฟนทองอิฟซีสุขสุขุนเฮงปังดังรวยสุขสุขุนเงินไหลกองท้องไหลเข่าสาธุสาธุไปแล้วจ้ะสวัสดีค่ะ